สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่ทาง DJI มาอีกแล้วนั่นคือ DJI Mavic Air นั่นเองเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะครับวันนี้มีกล่อง2นี่เป็นชุดปลายมอลคอมโบนะครับคือชุดใหญ่นั่นเองนี่มีโหมดถ้าใครคุ้นเคยกับมาวิกตัวนี้จะไม่มีจอแล้วคือโดนเหลืออยู่แค่นี้เว้ยผมคิดว่ากล่องเก็บรีโมทหรือว่าอะไรบางอย่างมันเป็นตัวที่อยู่กลางระหว่างมาวิกกับสปาร์คนะเดี๋ยวไปเอาสปาร์คมาเทียบมาแล้วเทียบกับสปาร์คครับความกว้างสปาร์คเนี่ยกว้างกว่าอีกนะลองเปิดดูนะคือมันพับในสภาพปีกเนี้ยกลางอยู่แล้วอ่ะอันนี้เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเบากว่ามากด้วยสเปคตัวนี้ก็เคียงกับ Mavic มากเลยนะถ่าย2ล้านได้ถ่ายไฟรอได้แต่ว่าแบตด้วยความที่แบตมันเล็กและลำเล็กกว่านะมันก็เลยบินได้น้อยกว่า Mavic รู้สึกจะ27นาทีตัวนี้น่าจะ21ตัวกิมบอลผมชอบมากกว่าเดิมนะมันออกแบบได้ดีกว่า Mavic ตัวนี้ผมเกลียดมากคือตัวนี้ชอบมีปัญหาคือมันจะแบบแง่ง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 หน่อยอ่ะแง่งแล้วมันก็จะแบบดีดีดีใจที่เขาแก้กิมบอลมาสักทีความพรีเมียมความหรูหราในดีไซน์ยังคงตามสไตล์ DJI นะเท่เหมือนเดิมนี่คือรีโมทคันโยกมันไม่มีว่ะคือเวลาพับรีโมทแล้วมันกินพื้นที่อะไรก่อนเพราะว่าคันโยกมันจะกินพื้นที่กระเป๋าไว้นิดนึงนึกออกไหมถ้ามันมีก้านออกมาเขาจะคิดว่าเขาเก็บคันโยกไว้ข้างในตัวมันเนี่ยต้องดึงประกอบได้ไม่กินเวลานะหนูแป๊บเดียวสรุปนะครับชุด Fly More Combo ของ Mavic Air เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวโดรนตัวท่านชาร์จนะครับที่สามารถทำเป็นฮับนะครับชาร์จแบตหลายๆก้อนพร้อมกันได้นะครับสายชาร์จแล้วก็ที่บิดกันชนเวลาบินนะครับรีโมทนะครับผมชอบมากเพราะมันเล็กกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็แบตมาให้3ก้อนนะครับ2ก้อนอยู่ข้างนอกแล้วก็1ตัวอยู่กับตัวโดรนแล้วก็กระเป๋าที่สามารถเก็บทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าได้ครับเก็บได้หมดเลยครับตัวโดรนตัวรีโมทสายชาร์จแบตนะครับแต่เก็บไม่ได้อย่างเดียวคือตัวป้องกันใบพัดนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปอันบ็อกซ์นะครับสำหรับคนที่สนใจโดรนตัว Mavic Air นะครับสามารถแอดไลน์แอดเทพ Gadget นะครับทักไปได้เลยบอกว่ามาจากก๊อกมาเยือนนะครับมีราคาพิเศษแน่นอนครับแล้วเจอกันคลิปหน้า